เจ้าสาวหอบทองเงิน10ล้านสู่ขอเจ้าบ่าววัย61จัดเลี้ยง200โต๊ะกินฟรีเจ้าสาวหอบทองเงิน10ล้านสู่ขอเจ้าบ่าววัย61จัดเลี้ยง200โต๊ะกินฟรีงานใหญ่ที่นครปฐมเจ้าสาวเปิดใจรักและอยู่ด้วยกันมานาน11ปีแล้ววันที่27มีนาคม66ที่นครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวอัมพรมอนงามอายุ55ปีเจ้าสาวชาวตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมยกขันหมากหอบสินสอดทองมั่น10ล้านบาทเพื่อมาสู่ขอนายออดรุ่งศรีเจ้าบ่าวอายุ61ปีโดยมีนายจรูนดาราสมนายกอบต.วังตะกูและนางมยุรีช่างเกวียนกำนันตำบลวังตะกูประธานฝ่ายเจ้าบ่าวส่วนฝ่ายเจ้าสาวมีนายบุญเสงสุธรรมโกศลและนางรุ่งเรืองสุธรรมโกศลเจ้าของพรชัยโภชนาเป็นเท่าแก่ในการสู่ขอเจ้าบ่าวโดยเจ้าสาวจัดขบวนขันหมากอย่างยิ่งใหญ่จัดโต๊ะจีนกว่า200โต๊ะเลี้ยงกินฟรีในงานบรรยากาศการยกขันหมากเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะเจ้าสาวเป็นคนอารมณ์ดีสวนเสเฮฮากว่าจะผ่านด่านประตูเงินประตูทองยาวเหยียดไปได้เจ้าสาวได้ร้องเรียกหาเจ้าบ่าวหลายครั้งที่อยู่ในห้องนางสาวอัมพรมอนงามเจ้าสาวเปิดใจว่าช่างออดเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างภูมิลำนาดชัยนาทได้หย่ากับภรรยาเก่าส่วนเจ้าสาวเป็นคนสุพรรณบุรีเป็นลูกจ้างส่งแก๊สสามีนั้นเสียชีวิตทั้งคู่มาเจอกันที่นครปฐมแล้วเช่าบ้านอยู่ใช้ชีวิตร่วมกัน11ปีไม่มีบุตรเจ้าบ่าวเป็นคนดีขยันเสมอต้นเสมอปลายเราเก็บหอมรอมริบเริ่มจากศูนย์มาตอนนี้เงินทรัพย์สินถึง10ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเราทั้งคู่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายพอมาปีนี้จึงจัดพิธีมงคลสมรสอย่างถูกต้องตามประเพณีพร้อมทำบุญบ้านโดยฝ่ายเจ้าสาวรับเป็นเจ้าภาพมาสู่ขอเจ้าบ่าวนำสินสอดเป็นเงิน5,98,000กับทอง40บาทและโฉนดที่ดินอีก15แปลงรวมมูลค่า10ล้านบาททั้งหมดเป็นเงินทรัพย์สินที่ทำมาด้วยกันจนประสบความสำเร็จในวันนี้ตามคาดรทสช.เปิดปาร์ตี้ลิสต์ไร้ชื่อประยุทธ์จองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวตามคาดรทสช.เปิดปาร์ตี้ลิสต์ไร้ชื่อประยุทธ์จองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวธีรพันธ์เบอร์หนึ่งคนย้ายพรรคติดโผเพียบวันที่27มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ว่าสำหรับรายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ส่งไปทำใครมารีโหวตทั่วประเทศจำนวน100รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรก่อนที่จะมาจัดลำดับ1ถึง100หลังเสร็จสิ้นการทำไพรมารีโหวตเพื่อไปยื่นสมัครต่อกกต.ในวันอังคารที่วันที่4เมษายนนี้ปรากฏว่าเป็นไปตามกระแสข่าวคือไม่พบชื่อของพลเอกประยุทธ์ลงสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครทสช.โดยพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับปุ้งอิงแททองธารชินวัตรและเศรษฐาทวีสินที่ไม่มีชื่อในโผปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยขณะที่รายชื่อหลักๆเป็นไปตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เช่นนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่2โดยนายธีรพันธ์จะอยู่ในลำดับที่1และลำดับที่2คาดว่าคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคส่วนที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยคือไม่มีชื่อนายไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรคและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในโผดังกล่าวคาดว่าน่าจะเปิดทางให้คนอื่นในพรรคอีกทั้งบุตรสาวคือนางรัตน์กล้าวสุวรรณคีรีหรือเนเน่ลงสมัครส.ส.เขตกทม.
รวมถึงยังมีชื่อหม่อมหลวงชโยทิศกฤฎากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรครทสช.ที่เพิ่งลาออกจากบอร์ดปตท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทีมเศรษฐกิจพรรคที่ลงเล่นการเมืองในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้คนในพรรคพอสมควรที่มีชื่อทั้งสองคนขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่เป็นแกนนำพรรคและรัฐมนตรีของพรรคเช่นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวิทยาแก้วพราดายรองหัวหน้าพรรคนายชัชวาลคงอุดมนายชุมพลกาญจนะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็มีชื่อเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายเกรียงยศสุดลาภานายทะเบียนพรรคนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์รองหัวหน้าพรรคอดีตสว.ราชบุรีนายปรากรมศักดิ์ชุนหวันทายาทการเมืองตระกูลชุนหวันส่วนคนอื่นที่น่าสนใจเช่นนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนางพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะอดีตส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนายภาคินสมมิทธนกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนักธุรกิจด้านพลังงานนางสิริวรรณปราศจากศัตรูอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์อดีตส.ส.เขต2ฉะเชิงเทรานายวินสุธีรชัยอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนายโกวิทพวงงามอดีตหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองอดีตส.ส.และนักเคลื่อนไหวการเมืองอีกหลายคนเช่นนายจำลองครุฑขุนทดนายวิทูลกรุณานายบุญยอดสุขถิ่นไทยนายพินิจสิทธิโหอดีตส.ส.เลยตั้งแต่ยุคพลเอกชาติชายชุนหวันนายพรศักดิ์เจริญประเสริฐหรือเสี่ยลาวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสมหวังอัศราศีอดีตแกนนำแนวร่วมนปช.เสื้อแดงที่ผิดหวังจากทักษิณชินวัตรจนมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกับเจ๋งดอกจิกพันตำรวจโทสุรทินที่มานเมคินอดีตส.ส.อุดรธานียุคพรรคไทยรักไทยนายอวยชัยวัฒนานักเคลื่อนไหวการเมืองจากองค์กรวิชาชีพครูและสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานนายอานนท์แสนน่านอดีตแกนนำเสื้อแดงภาคอีสานอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย